ไปแปรรูปหรือแม้กระทั่งอาหารที่เรารู้จักกันวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรีจัดงานแถลงข่าวโครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบางเสลกเน้นสร้างรายได้ให้กับชุมชนพร้อมพัฒนาสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยมีนายสามารถเที่ยงพูนวงศ์วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรีจัดงานแถลงข่าวโครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบางเสลเที่ยววิถีเท่บางเสลโดยชุมชนเน้นสร้างรายได้ให้กับชุมชนพร้อมพัฒนาสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยมีวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรีท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรีและหน่วยงานราชการต่างๆเข้าร่วมงานแถลงข่าวณลานกิจกรรมชุมชนบางเสลถนนสายวัฒนธรรมชุมชนประมงพื้นบ้านหมู่4บางเสลตำบลบางเสลอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีบางเสลจะมีสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมที่มีความหลากหลายเช่นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวกิจกรรมผจญภัยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบางเสลเป็นกิจกรรมการสานพลังความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนทุกภาคส่วนร่วมแรงร่วมใจสนับสนุนและสร้างเสริมเศรษฐกิจรากฐานให้เจริญเติบโตซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จในการสร้างรายได้ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชุมชนโดยในปีนี้จะมีกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจคือกิจกรรมการประกวดวาดภาพหัวข้อเล่าเรื่องบางเสลจากวันวานสืบสานอย่างยั่งยืนกิจกรรมการประกวดการเรียงความบางเสลบ้านฉันการประกวดการถ่ายภาพหัวข้อบางเสลยิ้มได้กิจกรรมการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งประกอบหางเครื่องระดับประเทศกิจกรรมการประกวดวงดนตรีไทยระหว่างจังหวัดครับสำหรับวันนี้เป็นการแถลงข่าวการท่องเที่ยวของบางเสลนะครับแล้วเราจะมาเปิดงานในวันที่23เราจะมีงาน23 24 25แล้วก็ทุกวันเสาร์ตลอดไปนะฮะอยากให้พวกท่านได้มาสัมผัสบางเสลนะครับชลบุรีที่มีดีอีกหลายๆอย่างนะครับและมีบางอย่างที่ไม่เหมือนใครนั่นจะมาเจออาหารแปลกๆนะฮะแล้วก็อาหารแปลกคือเป็นอาหารดั้งเดิมที่ไม่มีที่ไหนนะครับ23 24 25นี่ฮะกิจกรรมหลากหลายนะครับท่านรีบไปเปิดเว็บไซต์ดูเลยทั้งมีทั้งนอกจากภาพถ่ายและภาพเขียนเรียงความมีเล่าเรื่องบางเสลเรายินดีต้อนรับทุกสถานการณ์นะครับในบางเสลนะครับท่านมาแล้วท่านจะสัมผัสสิ่งที่ท่านไม่เคยพบในไม่เคยเห็นในสถานที่แห่งอื่นนะครับครับก็ขอกราบขอบพระคุณทั้งสื่อมวลชนและก็ทุกท่านด้วยครับขอบคุณครับคืออยากบอกว่าที่บางเสลเนี่ยมีความโด่งดังทางด้านเขาเรียกว่าหางเครื่องนะคะแล้วก็ความโด่งดังทางด้านร้องเพลงนะคะนักร้องก็เยอะด้วยน้องๆรุ่นใหม่ๆก็มีความสามารถกันเยอะด้วยนะคะแล้วก็อยากจะเชิญชวนแล้วกันนะคะใครที่ชอบร้องเพลงนะคะหรือว่าจะมาเป็นวงดนตรีนะคะหรือว่าจะมาเป็นหางเครื่องด้วยนะคะมีการประกวดในวันที่23 24 25ยังไงก็เชิญชวนมากันเยอะๆค่ะวิถีชุมชนของชาวบางเสลเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่เหมือนใครเหมือนอย่างที่เคยกล่าวไปนะคะพอว่าคำว่าท่องเที่ยวชุมชนเนี่ยอาจจะมองว่าไม่แตกต่างจากที่อื่นแต่ถ้าคุณมาดูวิถีชุมชนของชาวบางเสลคุณจะเห็นว่าบางเสลเนี่ยมีเสน่ห์อะไรให้คุณค้นหาอีกหลายๆอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเสน่ห์ทางด้านวิถีชีวิตของชุมชนเสน่ห์ทางด้านอาหารการกินนะคะแล้วก็บรรยากาศซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่ชายทะเลนะคะแล้วก็ไม่ไกลจากเมืองพัทยาอยากจะบอกท่านนักท่องเที่ยวนะคะว่าชลบุรีไม่ได้มีแค่ที่พัทยาเท่านั้นนะคะสำหรับผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมในโครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบางเสลสามารถดูรายละเอียดและกิจกรรมต่างๆได้ที่เว็บไซต์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรีหมายเลขโทรศัพท์038276407ต่อ12หรือ Facebook Fanpage ถนนสายวัฒนธรรมชุมชนประมงพื้นบ้านกดไลค์ให้หน่อยก็ได้ค่ะ2ไลค์เลยอ่ะ